สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูหมูหมักทอดกระเทียมพริกสดบอกเลยว่าหมูนุ่มกรอบอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาหมักหมูเลยครับหมูที่ผมใช้ก็เป็นหมูสันคอ600กรัมนะครับหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาหมักด้วยน้ำส้มสายชูกันเลยครับให้เราใส่น้ำส้มสายชูลงไป50มิลลิลิตรนะครับโดยใช้แก้วตวงนะครับผมก็ใช้น้ำส้มสายชูหมัก 4.2% จากข้าวหอมลิตา QP ขวดนี้เลยนะครับน้ำส้มสายชูหมัก QP ขวดนี้นะครับก็จะทำให้อาหารมีรสชาติที่กลมกล่อมและทำให้หมูของเรานุ่มมีกลิ่นหอมน่ารับประทานเหมาะสำหรับหมักหมูมากๆเลยครับเพื่อนๆเมื่อเราเทน้ำส้มสายชูหมักของเราลงไปแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้เรานวดกับน้ำส้มสายชูหมักให้เข้ากันเลยนะครับเมื่อเรานวดหมูกับน้ำส้มสายชูเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้ปรุงรสชาติกับหมูของเราเลยครับพริกไทยเม็ดหกละเอียด1ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหมูครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะและตามด้วยน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็หมักคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับเพื่อนเมื่อเราหมักคลุกเคล้าหมูของเราเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้เราใส่แป้งทอดกรอบลงไปเลยครับแป้งทอดกรอบ100กรัมแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับเมื่อเรานวดคลุกเคล้าจนเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะแช่หมูของเราไว้ในตู้เย็น1ชั่วโมงนะครับเพื่อหมักหมูของเราให้นุ่มยิ่งขึ้นไปนะครับหมูหมักของเราก็แช่เย็นครบ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำหมูหมักทอดกระเทียมพริกสดกันเลยครับวันนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับทอดอาหารไม่ให้อบน้ำมันนะครับด้วยเคล็ดลับดีๆจาก QP นะครับง่ายมากแค่ใช้ QP น้ำส้มสายชูกันขวดนี้เลยนะครับขวดที่ผมถืออยู่นี่เลยครับเพื่อนๆโดยขั้นตอนนี้นะครับให้เราตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใส่ QP น้ำส้มสายชูกันลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใช้ตะหลิวเกี่ยน้ำส้มสายชูให้ทั่วกระทะเลยปล่อยให้น้ำส้มสายชูเดือดจนแห้งนะครับแล้วจึงเทน้ำมันพืชของเราลงไปในกระทะนะครับแล้วก็เริ่มทอดหมูหมักของเราได้เลยนะครับเพียงเท่านี้หมูหมักของเราก็จะไม่อมน้ำมันแล้วนะครับตอนนี้น้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่หมูหมักของเราลงไปทอดได้เลยนะครับเราหย่อนหมูลงไปแล้วอย่าเพิ่งไปทำอะไรเขานะครับปล่อยให้หมูเซตตัวสักประมาณ 1-2 นาทีก่อนนะครับเราจะทอดหมูของเราด้วยไฟกลางค่อนแรงนะครับเพื่อนหมูหมักของเราก็เซตตัวนะครับขั้นตอนนี้เราใช้ตะหลิวนะครับแซะหมูให้กระจายออกจากกันเลยนะครับแล้วก็หมั่นพริกหมูของเรานะครับพริกไปพริกมาเป็นระยะระยะนะครับเราจะทอดหมูของเราให้สุกเหลืองกรอบกันเลยนะครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะใส่กระเทียมกับพริกสดลงไปทอดนั่นเองนะครับแล้วก็ทอดหมูหมักของเราจนสุกเหลืองกรอบแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้เราใส่กระเทียมไทยโขกหยาบ100กรัมลงไปเลยครับและตามด้วยพริกขี้หนูสวนตามชอบได้เลยแล้วก็ให้เราทอดอีกสักแป๊บนึงนะครับจนกระเทียมและพริกของเราสุกเลยนะครับทอดให้กระเทียมของเรามีความกรอบและเหลืองอ่อนๆแล้วก็สามารถจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับหมูหมักทอดกระเทียมพริกสดของเราก็สุกเหลืองกรอบเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้กระเทียมก็กรอบนะครับจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหมูหมักทอดกระเทียมพริกสดสูตรครัวสนามสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับผมก็เสิร์ฟคั่วผักดอง3รสเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับหมูหมักทอดกระเทียมพริกสดของเราก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะครับหมูก็มีความกรอบนอกนุ่มในนะครับหมูของเรามีความนุ่มเพราะเราหมักด้วยน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิ QP ขวดนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้ตามห้างนะครับ Big C Lotus Top Supermarket ร้านค้าชั้นนำทั่วไปได้เลยนะครับส่วนผักดอง3รสนะครับผมก็ดองด้วยน้ำส้มสายชูกัน QP ขวดนี้เลยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆสามารถไปรับชมคลิปผักดอง3รสได้ในคลิปต่อไปเลยนะครับผมได้ทำไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสู่กระสตาร์มาทำขายสร้างชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้